จะมาดูเรื่องของภัยแล้งกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยหนักมากๆหนักขนาดไหนจะพาไปดูภาพบรรยากาศของหลายจังหวัดแต่ว่าเริ่มที่นครราชสีมานะคะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาล3แห่งค่ะคุณผู้ชมกําลังจะมีน้ําใช้ไม่ถึง2เดือนนี้แล้วส่วนอีกที่นึงนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษที่หนักมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้มีน้ําเหลือใช้ได้ไม่ถึง1เดือนแล้วนะคะวิธีการแก้ปัญหาค่ะก็ต้องมีการสูบน้ําแบบระยะไกลเพื่อที่จะมาเก็บไว้ในบ่อพักของโรงพยาบาลนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินว่าต้องรีบใช้น้ำเนี่ยจะต้องมีน้ำสำรองเอาไว้นะคะไปดูที่ศรีสะเกษค่ะความเสี่ยงที่จะประสบภัยแล้งเนี่ยมีขึ้นมากเลยเพราะว่าแหล่งน้ำตามชุมชนต่างๆ3ตำบลลดลงมากเลยค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเมืองจันทร์ที่เล่าให้ฟังไปว่าเหลือน้ำใช้อีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะคะต้องสูบน้ำมาจากลำห้วยทับทันแล้วก็สูบมาเติมในบ่อน้ำของโรงพยาบาลนะคะส่วนการแก้ไขในระยะยาวทางจังหวัดค่ะตอนนี้ต้องจัดสรรงบประมาณนะคะเพื่อที่จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมกับท่อส่งน้ำระยะทาง10กิโลเมตรนอกเหนือไปจากนั้นค่ะระยะยาวก็ต้องมีการขุดลอกลำคลองตามธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือเรื่องของภัยแล้งไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีต่อไปก็ต้องรองรับด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาวิกฤตต่อเนื่องค่ะข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกนะคะว่ามีหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำใช้ตอนนี้ในพื้นที่ทั้งหมด10อำเภอค่ะคือต้องมีการแจกจ่ายน้ำเพื่อให้อุปโภคบริโภครวมทั้งหมด25หมู่บ้านนะคะแล้วที่หนักก็คือโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้มีทั้งหมด3แห่งด้วยกันโรงพยาบาลคงโรงพยาบาลแก้งสนามนางนะคะแล้วก็โรงพยาบาลบัวใหญ่มีน้ำใช้ไม่ถึง2เดือนนับจากวันนี้ค่ะการแก้ไขนะคะล่าสุดค่ะทางจังหวัดก็คือจัดหารถบรรทุกน้ํานําน้ําจากแหล่งน้ําใกล้เคียงไปใช้ในโรงพยาบาลนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ําดิบด้วยที่ต้องเอามาเติมในบ่อสําหรับผลิตประปารวมทั้งของงบประมาณเพื่อที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมนะคะส่วนปัญหาที่จังหวัดลําปางตอนนี้ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําดิบผลิตประปาแล้วนะคะที่บ้านวังใหม่ตําบลร่องเคาะที่อำเภอวังเหนือค่ะแหล่งเก็บน้ำกลางหมู่บ้านสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นน่ะแล้ววันนี้วันที่16แล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะซึ่งทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านค่ะก็ช่วยกันขุดร่องน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้ามายังหัวสูบแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปผลิตประปาตรงนี้ต้องใช้แจกจ่ายชาวบ้านกว่า300ครัวเรือนนะคะต่อให้ผลิตได้เนี่ยก็ต้องแบ่งกันใช้แบบประหยัดมากๆเลยค่ะส่วนชาวบ้านในพื้นที่4หมู่บ้านที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะก็มาช่วยกันเจาะบ่อบาดาลในอ่างเก็บน้ำบ้านเนินประดู่ค่ะก็จะต้องสูบน้ำขึ้นมาใช้เอามาแบ่งกันใช้ในหมู่บ้านเนี่ยนะคะคือตอนนี้ปัญหาคือยังสูบขึ้นมาได้แต่เล็กน้อยเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำมาได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะหมู่บ้านนี้อยู่กันเกือบ300ครัวเรือนนะคะลำบากมากก็เลยต้องของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ขุดออกมาได้อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าน้ำก็มีน้อยมากๆเลยค่ะ